สวัสดียามเช้าครับวันนี้เกษตรตามประสาจะมาดูน้ำใต้ดินนะครับที่ขุดหานะครับบังเอิญเจอครับต้องบอกว่าบังเอิญเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้จะไม่มีแหล่งน้ำนะครับที่ผมทำร่องน้ำไว้ก็คือสำหรับหน้าฝนก็จะเก็บกักน้ำเอาไว้นะครับ2 ปีที่ผ่านมาครับน้ำฝนมีปริมาณน้อยมากๆบริเวณนี้จึงแห้งนะครับและแห้งสนิทนะครับผมก็มาขุดนะครับทดลองขุดดูขุดด้วยตนเองนะครับใช้จอบขุดพอเจอน้ำนะครับก็ใช้เครื่องทุ่นแรงประมาณ1 ชั่วโมงครับบริเวณนี้น้ำตรงนี้นะครับก็คือมิดหัวครับแล้วก็ยื่นมือขึ้นมาอีกนะครับน้ำบริเวณนี้เนาะวันนี้ก็จะมาตักน้ำไปไว้ใช้ครับนี่ใช้นิดหน่อยครับไหนๆมีแล้วก็ใช้ไปแต่ยังไม่ได้ทดลองสูบออกไปใช้ปริมาณเยอะๆให้มันเกลี้ยงแล้วก็รอดูให้มันซึมขึ้นมาใหม่ยังไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองเอาไปใช้ดูสำหรับบริเวณนี้นะครับก็เป็นพื้นที่นาโดนนะครับไม่มีแหล่งน้ําใดๆทั้งสิ้นนะครับนอกจากมีน้ําสระแล้วก็มีร่องน้ําซึ่งตอนนี้น้ําในสระก็เหลือน้อยนะครับแล้วในระหว่างที่ขุดก็จะไม่มีน้ําซึมใต้ดินแบบตรงจุดนี้นะครับนี่ก็คือน้ําใต้ดินนะครับที่ค้นหาแล้วก็บังเอิญเจอนํามาเล่าบอกกันนะครับมีโอกาสก็จะได้นําไปใช้ประโยชน์กับต้นไม้ที่ปลูกไว้มากมายนะครับมีทั้งไม้ผลไม้ยืนต้นไม้ป่านะครับเจอกันคลิปต่อไปก็แล้วกันครับผมสวัสดีครับ